หลายคนฝากความหวังไว้กับธุรกิจขนาดย่อยหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายประกอบการเองขนาดย่อยแต่ตอนท้ายคุณบันเทิงตั้งข้อสังเกตไว้น่าฟังว่าเห็นก็เริ่มขายลดลงและทำท่าจะย่อแยบอยู่เหมือนกันนะครับทำให้ผมใจไม่ค่อยดีเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ไม่ทราบเห็นด้วยหรือเปล่าที่คุณบันเทิงพูดอันนั้นคนที่บริโภคในระดับที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็อาจจะบริโภคลดลงแต่คนที่มีรายได้มากเนี่ยยังไม่เปลี่ยนการบริโภคนักยังไม่ค่อยรู้ตัวครับยังไม่รู้ตัวและยังไม่เตรียมตัวคืออย่างนี้นะครับตอนนี้เรามึนงงกันหมดทั้งประเทศเพราะปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหารูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับที่มันพึ่งกันแล้วก็กระจุกตัวอยู่คนรวยไม่กี่คนครับไอ้การพึ่งตัวเองมันไม่เคยประสบหมายความว่าคนที่กินเหลาก็จะเริ่มลดลงใช่ครับคนที่จะกินอะไรที่เขาเรียกแดกด่วนฟาสต์ฟู้ดนั่นนะครับก็จะกระเถิบมากินข้าวแกงหรือกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้กิจการเล็กๆเนี่ยมันน่าจะพอยังไปได้อีกสักพักครับผมคิดว่าเกษตรกรนี่ไปได้นะครับต้องพูดถึงเกษตรกรที่อยู่บนรายได้การเกษตรจริงๆนะฮะไม่ใช่พูดที่แรงงานนะครับเพราะว่าด้านเกษตรกรเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตที่ประหยัดอยู่แล้วกินเท่าที่ปลูกนะครับเท่าที่มีไม่ค่อยได้ซื้อของคนอื่นแล้วก็สินค้าเกษตรก็คงจะมีผู้ที่บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศราคาก็คงจะน่าจะอย่างน้อยเท่าเดิมหรือดีขึ้นนะครับในระดับล่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าครอบครัวเล็กๆระดับล่างพอได้แต่คนที่ต้องพึ่งเมืองพึ่งรายได้จากแรงงานหรือการบริการต่างๆอันนี้จะกระทบเพราะไปพึ่งคนรวยจำนวนมากนะครับอันนี้ครับที่จะต้องปรับตัวมากเลยการพึ่งตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าปัญหาก็คือว่าหลายคนก็ทำธุรกิจขนาดย่อยเองนั้นไม่เป็นแล้วก็อย่างที่คุณโสพลพูดนั้นถูกต้องว่าระบบการศึกษาของเราก็ไม่ได้สอนให้คนประกอบอาชีพอิสระเท่าไหร่นักผมเห็นที่คณะเศรษฐศาสตร์ก็ดีนะครับเวลาถามนักศึกษาที่เรียนจบเนี่ยพอถามปั๊บว่าจบแล้วจะไปทำอะไรคนก็ไม่รับราชการก็ไปเป็นระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าไปทำ Finance แต่ตอนนี้คงเปลี่ยนแล้วนะคะหลายคนจาก Finance ก็รู้สึกจะสงสารกลับมาอยู่ภาคราชการสังเกตดูไหมครับว่าเขาจะไปเป็นลูกจ้างใช่ค่ะกลับไปรับเงินเดือนพูดง่ายๆไปเป็นเงินเดือนประจำไม่มีใครนักที่จะคิดจะประกอบการแล้วเป็นห่วงพวกนักศึกษาจบใหม่ไหมครับคุณบันเทิงอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะฮะแล้วก็น่าสงสารเด็กที่เริ่มจบแล้วก็เริ่มมีความหวังจะเริ่มทำงานแล้วมาเจอคล้ายๆว่า first impression หรือประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยกลัวจะทำให้เขาท้อแท้นะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแนะนำยังไงนะสำหรับคนที่มีโอกาสช่วงนี้ก็เรียนต่อก็คงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้ามีเงินหรือว่าครอบครัวมีเงินเรียนต่อเป็นการลงทุนหวังในอนาคตเพราะอีก2ปีเนี่ยผมว่าสถานการณ์อาจจะกลับดีขึ้นการจ้างงานก็จะดีขึ้น